สวัสดีทุกคนนะคะคุณอยู่กับ Faros Podcast และนี่คือ The Keyword คำบางคำแปลไม่ได้ต้องอธิบายถึงเข้าใจ Job Hopper สวัสดีคระเดอะคีย์เวิร์ดกลับมาอีกครั้งนะคะวันนี้เป็นหนึ่งคำสำคัญที่เราเลือกมาน่าจะใกล้ตัวกับชีวิตพวกเราหลายๆคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงการทำงาน mm. การที่เราย้ายงานนะคะ mm. เพราะว่าอาจจะมีโอกาสที่ดีกว่าไปเจอเจ้านายคนใหม่เนื้องานที่มันท้าทายกว่านะคะมันเป็นเรื่องปกติที่เราจะย้ายงานกาันแต่ว่ามันไปหักล้างกับความเชื่อในอดีตที่เรา mm. จะปลูกฝังกันว่าเธอควรจะทํางานอยู่ในองค์กรนี้นานๆหน่อยนะ จะต้องมี loyalty หรือความจงรักภักดีต่อองค์กรที่มากขึ้นปัจจุบันเราเห็นแล้วว่าเทรนด์ของการย้ายงานบ่อยเนี่ยมันเริ่มเกิดขึ้นโดยทั่วไปเดอะ e คีย์เวิร์ดในวันนี้นะคะก็เลยชวนคุยถึงคำคำนี้ค่ะคำว่า Job Hopper อ่า j o b hopper เนี่ยหรือลูกจ้างที่ย้ายงานบ่อยเออมันแปลว่าอะไรมันเกี่ยวข้องกับเรายัางไงทําไมเราถึงต้องรู้จักคำคำนี้และผู้ที่มาเล่าเรื่องเกี่ยวกับ จ o อบฮอปเปร์ per, นะคะคุณหน้าคุณตาว่างคนเคยเห็นแล้วจากไกลบ้านตอนที่ไปออก o ทเ r ิลเฟนะครแต่วันนี้มาแบบมีตำนะผู้บอนะมีมงนิดนึงขอต้อนรับพี่โนสรันค่ะ ขอบคุณพี่น้องมากนะคะดีใจมากดีใจมากได้มาเฝ้าดูอยู่ทางบ้านแล้วก็แบบอุ้ยรายการนี้ดูมีสาระดูไม่เหมาะกับเรา <laughs> แต่สุดท้ายก็ได้รับเชิญ <laughs> ก็เลยรู้สึกว่าโอเคได้ดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของคีย์เวิร์ดคือคิดถึงคํานี้ก่อนแล้วคิดวา่าแน่นอนถ้าพูดถึงสายเนี้ยเราต้องเชิญบุคคลผู้คร่ำวอดในวงการ Human Resource อ,อ,อ่านั่นก็คือทรัพยากรบุคคลคือพี่น้อตคืออยู่ในสายงานนี้มาตลอดตั้แต่เริ่มเลยใช่ก็ตั้งแต่จบมา ปึ๊บใช่ไหมพยายามไปสอนภาษาอังกฤษอยู่แป๊บหนึ่งแล้วเด็กก็เกลียดเออเกลียดด้วยไม่ได้ความรู้ด้วยก็สอนอยู่แป๊บหนึ่งก็เลยคิดว่าเอาลองอย่างอื่นดีกว่าหันมาจากพัชจัผูพี่ก็เลยได้เข้ามาอยู่ในในสายงานเริ่มตั้งแต่เทรนนิ่งก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็วนอยู่ในสายงานเอชามาตลอดเกือบ20ปีละอ่าเพราะฉะนั้นวันเนี้ยคำนี้ยน่าจะมีประสบการณ์มาแชร์กันโดยตรงมีนะฮะมีจากประสบการณ์ตรงเลยเอออย่างแรกเลยจอพ็อปเปิลคมหมายก่อนอื แปลตรงๆจ็อบมันก็คืองานเนาะใช่ไหมฮะความหมายของมันตรงไปตรงมาจ็อบคืองานฮอปก็คือกระโดดใช่ไหมก็คือคนที่กระโดดข้ามเปลี่ยนงานไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเนาะซึ่งเอาจริงที่ได้ยินคํเนี้ยมาตั้งแต่เริ่มทํางานใหม่ๆแล้วอะแบบไอคนเนี้ยเนาะเป็นจ็อบฮอปเปอร์เป็นฮอปเปอร์เรียกกันแล้วต่างๆนานานะเปลี่ยนงานบ่อยจ็อบฮอปเปอร์อะไรเงี้ยจนกระทั่งณวันนั้น่ะต้องบอกว่าคำคำนี้จ็อบฮอปเปอร์หรือจ็อบฮอปปิ้งเนี่ย มันเป็นคําที่สาหรับพี่มันมีไบแอสฟังแล้วมันดูแย่เออแล้วเราจะบอกตัวเองด้วยนะเราในฐานะคนที่อยากเติบโตนะเราก็จะบอกตัวเองว่าเฮ้ยเราต้องไม่เปลี่ยนงานบ่อย mm hmm. อะไรอย่างเงี mm ้ย hmm. เป็นตน้นซึ่งฝังหัวตัวเองมาแบบนี้ mm hmm. แต่ทีนี้เมื่อเวลามันเปลี่ยนปุ๊บอะณนะวันเนี้ยเราเริ่มเห็นเทรนดใหม่ๆอย่างที่ฟาบอกเนาะทาเลนต์หรือคนเก่งที่อยู่ในองค์กรต่างๆแล้วก็อยู่ในตลาดแรงงานของเราเนี่ยเขาไม่ได้มองอย่างเมื่อ20ปีที่แล้วแล้ว,ว่า บางคนก <IS> <X ata> ็จะบอกว่าแล้วไงอ่ะ <trabajo> ก็ฮอบก็ขากูป่ะง้อป่ะเสี่ยงก็เสี่ยงกูป่ะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นซึ่งเราก็จะแบบเฮ้ยในมุมองค์กรก่อนสวมหมวกเอชาปึ๊บเราก็จะบอกว่านั้นทําไงดีวะมันเกิดขึ้นแน่นอน่ะเก่่ะใชมับอันที่สองในมุมมองของคนที่เราบอกว่าเราลองไปสวมรองเท้าเขาด้วว่าเขารู้สึกยังไงเขาจะเปลี่ยนเฮ้ยมันจริงของเขาเหมือนกันว่ะ ก็ข่าเขาว่าเขาจะกระโดดก็เรื่องของเขาเขาจะเทคความเสี่ยงก็เรื่องของเขาทีนี้มันต้องมาบาลานซ์กันแล้วว่าจุดตรงกลางอะ่ะมันคืออะไรมุมมองที่แต่ละคนที่จะมองโดยที่ลดความไบแอสลงอ่ะแล้วลองเปิดโอกาสให้กันและกันมากขึ้นอะ่ะมันอยู่ตรงไหน <Ừ. S 1> มุมมองที่ควรเกิดมันควรเป็นยังไงอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี้มาแชร์ให้ฟังซึ่งทั้งหมดที่พูดไปเนี่ยเป็นการเกริ่นเฉยๆจะไม่มีเนื้อหานะคะไม่แต่ก็จบแล้วด้วยนะ ทั้งหมดก็คือไม่มีแค่นี้แหละจริงๆแต่อยากเปิดให้สวยดูดีดูดีจ้เราเก่งพวกด้านการใช้คำย้อมสีต่างๆแน่นอนอะไรอย่างนี้จับใจความให้ดีนะคะมันอาจจะไม่มีอะไรเลยอยู่ในตอนนี้ก็ได้แล้วก็อย่าต้องอย่าอย่าเชื่อมากอขอเป็นเคสพี่โน้ตเคสที่เกิดขึ้นแล้วรู้สึกว่าเอออยากเอามาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเจ้าฮอปเปอร์คืออย่างนี้ในในประวัติศาสตร์อายุคที่พี่เป็นแบบทำรีค루ตเมนต์เยอะๆเนาะก็คือการสรรหาบุคลากรอ่ะยุคเมื่อสักเลตอะเนี้ยแหละ สิบหาถึงยีปีที่แล้วอะอย่างที่พี่เล่าอ่ะมันมีอาการของการที่เราบอกว่าจ็อบบางจ็อบแบบป๊อปมากคือได้รับความนิยมมากยกตัวอย่างมาเก็ตติ้งเพราะหลายยุคนั้นน่ะเป็นยุคที่ c o n sumer g o กูจะมันบูมสุดๆเลยคือตลาดแบบผู้บริโภคอย่างเช่นม่ขนมเครื่องดื่มอะไรพวกนี้มันขายดีอะแล้วทำแคมเปญอะไรก็ดีแล้ว Marketing ก็จะได้รับ ความนิยมมากใน job นี้เนาะหมายถึงว่าใครก็อยากเข้ามาเป็น marketing แล้ว marketing ก็จะถูกซื้อตัวกันอย่างกระหน่ำน้ำเก่งมากคือแป๊บเดียวเงินเดือนเป็นแสนเพราะว่าเร็วมากถูกแล้วเราก็จะเห็นพอเปิดโปรไฟล์ marketing มาปุ๊บเราก็จะพบว่าเฮ้ยคนนี้มันเปลี่ยนงานทุกสองปีเลยเว้ยซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนกรีดนะเอชากรีดแล้วนะรู้สึกแบบรับไม่ได้เขาจะอยู่กับแล้วนานไหมเขาจะอะไรยังไงเราจะกังวลตรงนั้นซึ่งอันนี้คือความคิดเมื่อ นานมาแล้วสิบสิบห้าปีที่แล้วความกังวลน,นั้นก็ยังมีมีเป็นรู้สึกว่ามันเป็นตัวตัดสินที่จะทําให้รับใครหรือไม่รับใครอ่ะนวันนั้นอ่ะเคสหนึ่งพี่ยังจําได้เลยมีคนหนึ่งโปรไฟล์ดีมากอแล้วก็เปลี่ยนงานทุกปีจอยที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งไปแต่โปรไฟล์ดีมากเพราะแต่ละที่ที่เขาเข้าไปอะ่ะมันเป็นแบบรู้สึกว่าเป็นอินเตอร์ปังหมดเลยปังหมดได้ทําผลงานก็คือผลงานที่ปังแล้วมันชัดเจนอะ่ะว่าเฮ้ยอันนี้มันแบบ เป็นเลกซี่อะนะเขาเรียกว่าทิ้งแบบผลงานระดับตํานานเอาไว้เนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเราเห็นเรซูเม่คนนี้แล้วเรารู้สึกว่ามันดีจังเลยอะแต่ตอนนั้นไปแอดซะนะแต่ทำไมย้ายบ่อยเออไม่อยากรับอะอยู่ที่นั่นแปดเดือนอยู่ที่นี่อีกปีนึงอีกที่ปีครึ่งแต่ทําไมมันย้ายได้บ่อยจังวะแล้วก็ปรากฏสิ่งที่ปรากฏก็คือเงินเดือนก็สูงสิ่งที่องค์กรคิดนะวันนั้นคือรู้สึกว่าจ้างไม่จ้างดีเพราะรู้ว่าออในเมื่อที่ผ่านมาอยู่แป๊บเดียวถูก แล้วก็แต่ถามว่าตอนคุยตอนสัมภาษณ์ประทับใจไหมคนน้ชาบจริงณวันนั้นเป็นดราม่าที่แบบรู้สึกว่ากระอักกระอ่วนใจมากนี่คือเคสหนึ่งเลยที่รู้สึกว่าเอาดีไม่เอาดีแต่พอมองในภาพรวมปุ๊บณนะวันนั้นคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาที่กําลังจะจ้างนะเขาบอกไม่เอาดีกว่า,อาเออแล้วออกมาเขาบอกไม่เอาดีกว่าเพราะรู้ว่าเดาก่อนล่วงหน้าเลยว่าพฤติกรรมนี้ไม่เปลี่ยนแน่นอนยังไงก็อยู่กับเราไม่นานคิดว่ามาเนี่ยบางคนก็จะโดนคํานี้ มาชุบตัวอุ้ยแล้เลออนึกอ,ออกมาอออก็มาอันนี้มันมาชุบตัวแน่นอนมันมาแบบทําให้รู้สึกโปรไฟล์ดีได้อยู่อีกองค์กรหนึ่งที่อินเตอร์อะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวไป up, up profile. มา profile. อัพโปรไฟล์แล้วบางคนก็จะโดนอีกอีกเคสหนึ่งก็จะโดนเรื่องมา ân, อัพเงินแล้วเดี๋ยวก็ไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นซึ่งณวันนั้นการตัดสินใจเรื่องของแบบการที่ที่พี่บอกมันมีใบแอร์สัะมันมีอยู่เยอะพอสมควรเหมือนกันทั้งนั้นเลยทําให้บอกว่าณนะยุคนั้นณนะยุคนั้น หนีไม่พ้นไอ้คำที่จะถูกจะไอ้จับพับเปิดไอ้คนเปลี่ยนงานบ่อยไม่มีเรยลลตี้อะไรเงี้ยหนีไม่พ้นแน่นอนนี่คือเคสที่เห็นเลยเคสนั้นก็คือไม่จ้างไม่จ้างไม่จ้างจ้ะเขาไม่งงเหรอคะพี่ว่าเขางงเพราะตอนนั้นพี่เองก็งงเพราะตอนสัมภาษณ์เนี่ยนะมันดีดีอ่ะแล้วมันชาบมากเลยแล้วแล้วที่มาที่ไปของเขาว่าในการที่เขาบอกว่าเขาเปลี่ยนงานเนี่ยอืมันมีเหตุมีผลอืมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆฉันแบบ เ,เบื่อแล้วใหม่ถูกใจเกียรติคนนั่นอะไรอะไรก็คือมันไม่ใช่แบบดูแล้วว่าเขาไม่ดีอ่ะคือความคนเก่งมันก็จะหาเหตุผลอธิบายจนได้แหละ,ะว่าทําไมนานถึงย้ายแต่เราแต่เราก็รู้สึกว่าเออเว้ยคือวันนั้นก็ตัดสินใจไม่จ้างะวันนี้ย้อนกลับไปอ่ะถ้ามองด้วยด้วยสายตาแล้วใส่แว่นของณปัจจุบันนี้นะเราก็จะรู้สึกว่าเพอเพอวันนี้ราอาจจะจ้างเพราะอะไรคะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วอ่นะณวันนี้สิ่งที่มันเปลี่ยนไปเลยคือ ้องกลับมาถามที่มุมองค์กรอยู่รู้อยู่แล้วหรือเปล่าว่าเนี่ยจ็อบฮอปปิ้งเนี่ยโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่เป็นทานเลน้นคนที่เก่งอ่ะมันเกิดหลีกเลี่ยงไม่ได้เ,ออเป็นปัญหาที่รู้อยู่แล้วหรือเปล่าเพราะว่าเขาเองก็ต้องหาโอกาสที่ที่ดีกว่าถูกไหมถูกไหม,มดังนั้นการที่เรากําลังการที่เรากําลังจะไปร้องแร่แกกระเชิญแล้วบอกว่าฉันรับไม่ได้เลยกับการที่ไอ้คนนี้กําลังจะต้องแบบว่าเออ,อยู่กับองค์กรในระยะสั้นอะไรอย่างเงี้ยชาก่อน อยากจะบอกว่าเดี๋ยวก่อนถ้าเรารู้อยู่แล้วสิ่งที่เราควรคิดมันควรจะมีอีกมุมหนึ่งป่ะคือที่จะเรียกมันว่า Life. s h e l ์ไ i f e อ่าเชลฟ์ไลฟ e คือเรารู้อยู่แล้วเขาอยู่บนหิ้งเนี่ยอยู่ประมาณหนึ่งเต็มที่เลยวางไปสมมตินะสมมติปีหนึ่งคำ <c oughs> ถ,ถามที่องค์กรควรถามมีสองอย่างหนึ่งปีหนึ่งถ้าคิดว่าองค์กร,รนี้รับไม่ได้นะตัดทิ้งไปเลยอยู่ไม่ต้องไปเสียเวลาถ้าใน c u เ t อร์อยู่อยู่รับไม่ได้ตัดทิ้งไปเลย อีกส่วนหนึ่งหนึ่งปีเนี้ยยูจะทําอะไรกับเขาถ้ายูจะจ้างเขาถูกปะแต่เอาจริงนะมันส่วนมากมันไม่ใช่ปีหนึ่งหรอกมันก็จะปีออนนาเบิร์กนะก็มากกว่าปีหนึ่งขึ้นไปยูจะทําอะไรกับเขายูมีแผนไหมก่อนใช่ไหมถ้าเขาเก่งจริงอะนะยูมีแผนไหมกับถัดมาคือ,อยูจะทําอะไรเพื่อให้เขาอยู่มากกว่าปีหนึ่งอืมค่ะถ,ถูกปะเพราะปัญหานี้ เป็นปัญหาที่รู้อยู่แล้วมันมีแน่ๆมันมีแน่ๆดังนั้นอยู่ต้องปรับแว่นอยู่เหมือนกันจะใส่เป็นแบบแว่นยุคเก่าเก่าเก็บอย่างเดียวไม่ได้แล้วมันต้องมองไปที่ปัจจุบันน่ะเราจะทําอะไรมากกว่าฉะนั้นหนึ่งเลยถ้าจะเอาคนเนี้ยอคิดไปเลย1ปีแน่ๆแต่มีอะไรให้เขาทํำไหมถูกต้องคือคุ้มไหมที่จะสร้างคนนี้ใช่ไหมสองแล้วจะทายังไงให้เขาอยู่ได้ต่อมากกว่าสิ่งที่เราเอ็กสเปกไว้ เพราะกลับไปจุดเดิมเรารู้ปัญหานี้แล้วใช่ไหมเราเห็นเทรนด์แล้วมันอาจจะอยู่ไม่นานเด๋อกลุ่มตอนนี้ชัดเจนเลยเคสที่ชัดเจนคือไอทีโหเป็น<ช>ที่<า>ต้องการมากนะรู้เลยแล้วบางทีอ่ะอยู่ๆพอพูดค่าตัวปุ๊บน้ําตาไหลออกมาเลยเพราะว่าอะไรวะเนี่ยน้องอายุเพิ่งอายุยี่บแปดอะไรอย่างเงี้ยเป็นแสนอ่ะแล้วก็ประกอบไปด้วยแบบไม่ใช่แค่เงินเดือนนะเวลาบริษัทเขาพยายามจะรังตัวกันเนี่ยนะเงินเดือนโบนัส มีเงินก้อนวางไว้ให้ตรงนั้นตรงนี้ปักเป็นมาว์สโตนเอาไว้อีกเพื่อที่จะให้เมเโชวคนนี้อยู่ดังนั้นพอสมมติจะไปหยิบตัวคนนี้ออกมาปุ๊บโอ้โหยากแต่ก็มีคนสู้ไงมมันเลยเป็นที่มาของเนี่แหละจะกลับไปสู่ว่าแล้วทําไมเขายังฮอบได้อยู่ถูกไหมมันต้องมีอะไรเด็ใช่ไหมพี่เลยบอกว่าจริงๆเนี่ยอาจจะต้องมองทั้งสองส่วนไม่ใช่แค่ส่วนของคนที่เป็นเป็นนายจ้างอย่างเดียวอม,มองไปที่จุดคนที่เป็นลูกจ้างด้วยเหมือนกัน ทำไมเขาฮอปได้วะแล้วทาไมเขาถึงฮอปใชกไหมกับอันที่สองและไอ้คนที่เป็นนายจ้างอ่ะอยู่ต้องต้องทางไงนดีอารมณ์นี้มากกว่าเหมือนเล่นเกมกันเลยอ่ะตอนเนี้ยจริงจริงออจริง,รงมันคือทั้งสองมุมหาจุดตรงกลางกันยังไงให้เจอกับอันนี้แล้วถ้าเกิดถามเลยอ่าววิธีการแชร์ได้ไหมว่าเราจะทํายังไงให้เขาอยู่ต่อ,อสมมติว่าคนเนี้ยในหนึ่งปีรู้แล้วว่ามีงานให้ทาแน่แน่และได้บริษัทจะได้ประโยชน์แน่แจากคนเนี้ยในรอบหนึ่งปีมีโปรเจกต์เจ๋ง อยู่แล้วคุ้มเอาคนนี้มาไว้เลยแต่ว่าทํายังไงให้อยู่มากกว่า1ปีอ่ะสองปีอย่างเงี้ยสมมติอ่ะคือคนอื่นหนึ่งปีเป็นตัวเลขสมมติใช่ไหมแต่จริงมันมีไทม์เฟรมของแต่ละแต่ละแต่ละงานแต่ละจ็อบไปนะทีนี้หลักๆเลยคือเราเข้าใจธรรมชาติของงานนั้นๆของเขาหรือเปล่าเข้าใจทาเลนต์กลุ่มนั้นไหมว่าเขาต้องการอะไรส่วนมากแล้วว่าคนที่มันทํางานในจ็อบจ็อบหนึ่งอ่ะที่อยู่ในก็เรียกจ็อบแฟมิลี่เดียวกัน มันก็จะมีลักษณะนิสัยคล้ายกันแหละถูกปะเหมือนอ่ะเหมือนพูดเราพูดเด็กอักษรเงี้ยม,มันก็จะมีพฤติกรรมเซตหนึ่งที่เป็นเป็นคอมมอนน่ะเช่นกินไก่ทอดอะไรพวกนี้นเนาะ <laughs> คือเราก็จะวนเวียนกันอยู่อย่างเงี้ยหรือแบบขี้นินทาจับผิดภาษาหรืออะไรก็ว่า <laughs> คือมันจะเป็นอย่างนี้เหมือนอภิยกตัวอย่างไอทีกลุ่มคนที่เขาบอกว่าเป็นเด็กเทคทาร์เก้น่ะแน่นอนมันจะมีเขาเรียกพฤติกรรมร่วม ไม่ชอบการยึดติดแบบ9ก้าโมงถึง5้าโมงเย็น<ม>อยากจะทํางาน<ม>ตอนไหนก็ทําได้ work from anywhere office แบบเปิดโลง่งเจ้านายต้องสามารถเดินเข้าไปปรึกษาได้คุยกันคุยงานกันได้อะไรเงี้ยแต่อย่ามาลบกวนเวลาวันหยุดฉันนะฉันมีเวลาส่วนตัวของฉันอ,อ,อะไรเงี้ยขอให้มีเครื่องดื่มไว้ที่ออฟฟิศอะไรก็ว่ากันไปคือเต็มไปหมดอ่ะเป็นลักษณะรวมเลยมันเป็นลักษณะรวม,มใช่ใช่ซึ่งถ้าเราเข้าใจแบบนี้เราเข้าใจความต้องการเขาอะมันจะดีไซน์ง่าย ที่เราจะบอกว่าเฮ้ยงั้นต่อไปนี้ถ้าเราจะดูให้คนเหล่านี้อยู่กับเรานานขึ้นน่ะมันดีไซน์ได้ไงอ๋อมีมุมมองเรื่องของฟิสิกอลออฟฟิศเหรอหน้าตาออฟฟิศอยากได้แบบนี้การเดินทางต้องสะดวกคนจะอยู่ใกล้รถไฟฟ้าหรือเงินวิธีการจ่ายมันต้องจ่ายยังไงวะมันต้องไปเน้นที่ฐานเงินเดือนหรือควรไปเน้นที่โบนัสสวัสดิการเขายังอยากได้สวัสดิการแบบรักษาอะไรนะแบบไปโรงพยาบาลจ่ายแบบร้อยเปอร์เซ็นอยู่เปล่าหรือจริงๆเขาบอกเปล่า เอาไปซื้อฟิตเนสให้ผมไหมล่ะอ,อะไรอย่างเงี้ยมันมันเปลี่ยนนะดังนั้นถ้าอยู่เข้าใจแบบนี้จริงอะมันดีไซน์ได้นี่ต้องนี่เกิดเกิดจากความที่เราก็ต้องเข้าใจทาเลนต์หรือคนเก่งกลุ่มนั้นๆก่อนซื้อไปเนอเชื่อว่าแต่ละกลุ่มมีลักษณะร่วมหรือความต้องการที่มนเหมือนกันไม่เหมือนกันไม่เหมือนอและบางอันที่อย่างเนี้ยอย่างเทคทาเลนต์เนี้ยโดดเลยแต่มันจะเห็นชัดเจนมันมีความต้องการบางอย่างที่อาจจะไม่เหมือนคนอื่นน่าวายเวลาเราไปดูสมมุต เราเคยมีโอกาสไปที่ Facebook ไปที่ Instagram อะ่ะออฟฟิศเขาถึงโอ้โหปรับปรุงเปลี่ยนแปลง<ม>อะไรต่างๆเพื่อให้ตรงกับจริตอยากจะกินน้ำแบบโซดาให้ท้องอืดก็กินไปเลยจ้า <c oughs> เพราะกดได้ตามอำเภอใจอาหารก็พาเพื่อนเข้าไปตักได้ฟรีเพราะรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> มันเป็นพื้นที่ที่ t e คท t a l เล t นกลุ่มนี้เขารู้สึกว่าอวดได้ <c oughs> พาเพื่อนมาออฟฟิศกินฟรีแล้วไปไหมล่ะเพื่อนอะ่ะ <c oughs> ไป <c oughs> ไปมาแล้วไปเยอะด้วยไปกันเจ็ดแปดคนเราไปกิน <c oughs> แล้วก็เป็นเอเชียดี <c oughs> เดินเข้าไปตักกัน <c oughs> ถือถาดแล้วอยู่นาน <c oughs> ขำดังเพราะอะไร <c oughs> เพราะอยู่นาน <c oughs> เราอยู่แบบหลายชั่วโมงอะจนจนเขาเก็บ ลายอาหารนะ่ะพูดเลยแม้ว่าจีจะไปถ่ายไก่บ้านอ๋อแต่ไปถึงปุ๊บเจอแคนทีนนี่ไงแล้วก็ถ่ายแล้วมันแบบว่ามาลังมาเลืองมากอาหารนานา,นาชาตินี่มันบริษัทโอ้บริษัทเทคระดับโลกอ่ะก็ขออนุญาตใช้ประสบการณ์ก่อนก็เลยลืมถ่ายถูกต้องก็อยู่กับอาา่านี่แหละนี่แหละลก็ในแง่หนึ่งในแง่หนึ่งในแง่หนึ่งเพื่อนที่พาเราไปเขาก็จะภูมิใจนะใช่แล้วเขาก็กินเยอะ <laughs> เขาก็เป็นคนกินเยอะเขาก็ภูมิใจด้วยแล้วเขาก็ถูกแต่มันคือความภูมิใจอย่างเช่นอินสตาแกรมอย่างเงี้ยใช่ไหมก็จะแบบ ถ่ายรูปได้อะไรได้มีออฟฟิศที่ดีไซน์มาเพื่อสิ่งนี้อะไรเงี้ยดังนั้นอ่ะการที่เราบอกว่าเราจะเข้าใจใเขาอ่ะนี่แหละแล้วมันหลีดไปสู่การที่บอก Next Step คือดีไซน์มันยังไงให้คนเขารู้สึกว่าไม่ฮอป อาอยู่ต่ออีกหน่อยนึงอะไรเงี้ยถามเลยค่ะและการที่เราจะไปเข้าใจเขาอ่ะแน่นอนพวเนี้มันไม่มีหนังสือเขียนเนาะว่าคนกลุ่มเทคท t าเลต์จะชอบแบบนี้คนที่อยู่กลุ่มนี้ชอบมันไม่มีแสดงว่ามันต้องมีการเซอร์เวหรอคะหรือว่าสังเกตหรือว่าวิธีการมันเป็นยังไงฮะมีคือโดยทั่วไปแล้วอะพอเราเรารู้ว่าทาร์เก็ตกลุ่มเราเป็นใครใช่ปะ่ะส่วนมากมันคือการเข้าไปไปถามซึ่งถามยังไงมีทั้งเซอร์เว จากการสังเกตของ h อชาจากการพูดคุยหรือคนที่เป็นแ a n เจอร์หัวหน้าง,งานต้องรู้เพราะจริงหัวหน้าง,งานก็คืออยู่ในเครือน,นั้นแหละอเขาก็ต้องมาบอกเราว่าเฮ้ยยังไงวะมันต้องมีต้องใส่อะไรเข้าไปเพื่อให้เด็กกลุ่มนี้รู้สึกไม่อยากฮอบเอออยากอยู่ได้นานหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นทํามีทั้งเซอร์เวทั้งโฟกัสกรุ๊ปทั้งการพูดคุยผ่านหัวหน้าง,งานอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วจริงๆมันสุดท้ายแล้วมันก็จะมีเอชาคอมมูนิตีที่พอเริ่มเกิด อย่างเนี้ยเทรนแบบเนี้ยขึ้นปุ๊บเอาเราก็เริ่มมาแชร์กัน,กนเฮ้ย <ๆ S 2> เห็นนะมีเทรนแบบนี้ของอยูทายังไงอะไรอย่างเงี้เป็นต้น<ม>เออนั่นแหละนั่นแหละซึ่งตัวอย่างของ Tech t เลนต์นี่คือชัดเจนมากที่พูดมากมากๆเลยแล้วเป็นกลุ่มที่ฮอปแล้วเจ็บตอนนี้องค์กรเจ็บเพราะอะไรเพราะหลายที่กำลังมุ่งหน้าสู่ความเป็นดิจิตอลอินโนเวชั่นไอทีดริเวนบางบ้านพูดว่าอย่าด้วยซ้ำบอกว่าไอทีอ่ะ ไม่ใช่ฝั่งสพอร์ตแล้วด้วยนะไอที <im itation> คือฟรอนต์เอนนะคืออยู่รุกคืบเข้ามาอยู่ในฝั่งที่มีแบบความสําคัญมากไม่แพ้กับคนที่หาสตังค์เข้าองค์กรเออเพราะมันถูก drive ด้วยเทคโนโลยีเป็นหลักดังนั้นคือสิ่งที่เขาเลยมองว่าเฮ้ยสําคัญมากเมื่อคนุกกลุ่มนี้ลีฟไก่นับผักนะไม่ใช่มือด้วยนะเอาเอ,เอา,เอาตีนไกย จะพูดคาว่าตีนใช่ไหมแ้วไม่กล้าพูดเกรงใจรายการรู้สึกว่าเดี๋ยวมันอาจจะไม่เหมาะสมพูดไปแล้วอะเออ any way เลยรู้สึกว่านี่แหละเป็นตัวอย่างที่ชัดที่สุดเนาะเพราะว่าเจ็บจริงไหมเจ็บจริงแต่อันเนี้ยองค์กรเจ็บตรงที่ว่าอ่ะออกใช่ไหมแต่เดี๋ยวสุดท้ายหาใหม่ได้ไหมหาได้แต่สิ่งที่องค์กรเสียไปแล้วคืออะไรก็เวลาที่บิวคนนี้ขึ้นมาไงถูกป่ะเพราะมันก็จะไม่เท่ากับคนเดิมที่ทําได้มันต้องมาเริ่มใหม่ เริ่มใหม่มากกว่าจะ,ะปรับตัวเข้าองค์กรได้ปรับตัวเข้ากับ Environment แล้วก็ทูที่องค์กรนั้นใช้กว่าจะปรับตัวเข้ากับคนคือเวลามันก็คือเงินน่ะถูกไหมอินเดี n นมันมัน,ม,นมันเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วเออจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะเราต้องมานั่งดูว่าแล้วเราเข้าใจพฤติกรรมของเขามากพอหรือย,อยังช่เนาะทีนี้นอกจากการที่ทางตัวองค์กรเองอ่ะจะตอนนี้เข้าใจมดแล้วนะ อ่าตัวนี้คนกลุ่มนี้เขามีคมต้องการแบบนี้แล้วเราก็ออกแบบเซิร์ฟให้ทุกอย่างออแล้วนะใช่ใชแล้วมันจะมีมันก็คงต้องมีอีกอะ่ะก็ยังเกิดเหตุการณ์การการจ็อบฮอปปิ้งอยู่ดีะนะฮะถูกแล้วมันมีวิธีอื่นอีกไหมที่จะทําให้เขาอยู่กับเราได้นานขึ้นอย่างเงี้ยอืเออมันมันมีแหละไอ้พวกเครื่องมือในการที่องค์กรจะพยายามแบบดูแลคนที่เป็นคนเก่งทั้งหลายหรือเป็นกลุ่มที่เราบอกว่าเฮ้ยงานแรงงานนี้หายากอะ่ะมันมีออนอกจาก สร้าง environment ที่ดีไรต่างๆแล้วเนะี่ยเงินไงเงินสำคัญองค์กรต้องถามตัวองบ่อยๆเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วที่จ่ายๆอยู่เนี่ยมันแข่งขันขกับคนอื่นได้ปะวะใช่ไหมคือบางทีก็ แต่แต่ก็อย่าไปแบบเข้าใจผิดว่าอูสุดท้ายเราต้องเอาเงินมาฟาดกันแบบนั้นนะเพราะสุดท้ายแล้วมันมีจุดสิ้นสุดของมันแน่นอนเป็นไปนไม่ได้หรอกที่แบบเด็กไอทีจะเงินเดือน8ล้านะอะไรเงี้ยนึกออกไหมมันเป็นไปนไม่ได้หมายฟาดกันไปเรื่อยอย่างเงี้ยหรอมันมันไม,ไม่ไม่เกิดขึ้นแบบนั้นนะฮะเงินสําคัญเพราะเป็นจุดหนึ่งที่เด็กกลุ่มนี้พิจารณาแน่นอนใช่ไหมเบนเอฟิอื่นๆเมื่อกี้เราพูดไปแล้วเนาะปัจจัยรอบข้างอะไรต่างๆมีไหมเราเราให้เขาอย่างที่เอ้ยตอบโจทย์ชีวิตเขาหรือเปล่า Environment เพื่อนร่วมงานเป็นยังไงแล้วจนสุดท้ายมันจะหลีดมาสู่บุคคลสําคัญอีกคนหนึ่งที่ต้องเน้นย้ําเลยคือหัวหน้าถึงหัวหัวหน้างานหัวหน้างานคนจะอยู่จะไปเนี่ยเชื่อไหมฟ้าเจ็ดสิเอร์เซ็นมีรีเสิร์ชเคยบอกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นมาจากหัวหน้างานจริงจริงจะตัดสินใจยังไงอย่างเงี้ยใช่ไหมสมมคนอยากอยู่กับบริษัทฟาโรสอย่างเงี้ยอถ้าเขาจะไม่อยู่ก็เพราะฟานะ โอเคนะเข้าใจเนาะโอเคมองไปในห้องอัดตอนเนี้ยหลบตาเลยอนี่ะเนี่ยกันน้องๆหลบแต่เจ็ดสิบเปอร์เซนจะอยู่หรือไปส่วนมากแล้วก็หัวหน้างานมีผลต้องบอกแบบนี้เพราะอะไรรู้ปะเพราะค่ามาฟ้าของคนที่เป็นทาเล้นไอ้ที่บอกว่าฮอปเปอร์ฮอปเปอร์เนี่ยอีกด้านของนางมาร้ายที่เขาถูกมองว่าเป็นนางมารายว่าเขาย้ายงานบ่อยเนี่ยบางทีมันมาจากเรื่องแบบนี้เหมือนกันนะ ก็หัวหน้างานก็ไม่ได้ตอบโจทย์เขาปะไม่เข้าใจพูดอะไรก็ไม่รู้สั่งงานอย่างเดียวแล้วก็พยายามจะไปตั้งกฎเกณฑ์อะไรที่บางทีต้องยอมรับว่าเฮ้ยหันมามองตัวเองด้วยเยอะไปเปล่า mm hmm. ใช่ไหมบางทีคนกลุ่มนี้ทาเล้นแบบหนึ่งคนเก่งแบบหนึ่งแรงงานแบบหนึ่งต้องการการดูแลที่มันแตกต่างกันดังนั้นหัวหน้างานจะเป็นแบบยุคเจ้าขุนมูลนายเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แล้วที่จะมานั่งแบบ ปดโมงครึ่งยังไม่ถึงเราเครียดละเริ่มแล้วเริ่มคอตโตแบบเฮ้ยทำไมยังไม่มาวะ <c oughs> อะไรเงี้ยบางทีมันมันมีศาสตร์และศิลป์มากกว่านั้นน่ะเราต้องเข้าใจว่าบางทีเราควรจะมองอะไรในจ็อบจ็อบหนึ่งเฮ้ยบางจ็อบมองที่ผลสําเร็จของมันเลยไหมบางทีเฮ้ยต้องเข้าไปดูกระบวนการอ่ะมันแล้วแต่ความสมเหตุสมผลแต่คนที่เป็นแรงผลักเนี่ยส่วนมากเนี่ยมักจะไม่ค่อยเข้าใจจะต้องแบบอย่างนี้ เอาอย่างนี้เท่านั้นกฎคือระเบียบคือเอาแต่พอเหมาะเอาให้มันรู้สึกว่าไปต่อด้วยกันได้ใช่ไหมบางทีพิจารณาแบบที่คําว่าสมดุลน่ะสำคัญมากความเข้าใจเพราะว่าโลกกําลังเปลี่ยนไปมากสังเกตสิแรงงานวันนี้ถามหาอะไร flexibility ความยืดหยุ่นใช่ไหม work from home ได้ไหม mm. ถ้าบางคนยังบอกว่าไม่ได้ห้าม work from home คือเอ๊ะแล้วตอนโควิดนั้น ิร์ k ที่ไหนมาวะเด็กมันงงไหมอ่ะแล้วที่ผ่านมาอ้าวก็ตอนนั้นก็ิ o ์ k ได้ก็ส่งงานพี่ได้มาโดยตลอดสองปีกว่าแล้ววันนี้อยู่ๆบอกไม่ได้อ้าวเอ๊ะซึ่งมันมีอยู่จริงใช่ไหมครับอินเทอร์เน็ตเสียเหรอหึืออกไหมมันมันไม่ใช่เรื่องมันมีจริงๆมันมีจริงแต่ทีนี้สิ่งที่พี่พูดเนี่ยพี่ยกเป็นตัวอย่างแต่ไม่อยากให้ตีกลุ่มไงเพราะบางบาง j อบก็ต้องกลับเข้ามาจริงจริงมันก็ f l e x บ b l ลไม่ได้ต้องไปเจอลูกค้าตอวอะไรเงี้ยอันเนี้ยสาคัญทีนี้ไอ้คน กลับมาเรื่องเดิมคือคนที่อยู่ตรงกลางนะระหว่างองค์กรกับลูกน้องก็คือไลน์ m a นเจอร์หรือผู้จัดการหรัวหน้าง,งาน,นหัวหน้างานนี่แหละอยู่จัดความสมดุลน,นี้ยังไงในการดูแลคนเหล่านี้เพราะบางคนน่ะเขาจะฮอปแล้วนะแต่สุดท้ายเขาก็ไม่เอาคิดถึงพี่จริงเข้าใจไหมมันมีอาการนี้แล้วแบบโอ้รักนายคนนี้จังแล้วก็รู้สึกว่าถ้าไม่เจอเขาเขาเป็นเพื่อนเราแล้วในชีวิตะอะอย่างเงี้เราก็จะไม่อยากฮอบ อ่ามีนะเพราะว่าจะได้ยินบอยว่าเวลาเพื่อนบ่นเรื่องงานแล้วบ่นเนื้องานนะแล้วก็ถามว่าเอาแล้วทำไมไม่ย้ายงานเขาบอกเก่งใจพี่พี่อะไรก็บอกส่วนใหญ่ก็คือคนวันนี้แหละที่เป็นไลน์เมนเรจหรือเป็นหัวหน้างานนี่แหละต้องมีผลมากมีผลมากแล้วคือสิ่งสําคัญหนึ่งที่อยากจะพูดมากๆเลยคือส่วนมากแล้วหัวหน้างานอ่ะที่เป็นตัวผลักคนออกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมองคนแค่ด้านเดียวยังไงคะเช่นก็มองแค่ว่าสมมติฟ้าเป็นลูกน้องพี่ พี่มองแค่ฟาเป็นคนที่ไม,ไม่ไม่ต้องทําหน้า <laughs> นนไม่ต้อง <laughs> ทําหน้าเหมือนมีความแค้นเราอะ <laughs> ซึ่งไม่ต้อง <laughs> คือจะบอกว่ามันคือการที่เราต้องต้องรู้รู้จักเขามากกว่าบทบาทของคนที่เเดินเข้ามาทํางานอย่างเดียว <laughs> ถ้ามองกันแค่เอาหน้าที่เท่านี้ไม่ไม่สมมติสมมติเมื่อกี้ไม่จบเลยเอาสมมติก่อนอสมมุติว่าฟาเป็นแม่บ้านของพี่อ,อ่เดินเข้ามาแล้วพี่ก็แคร์แค่ว่าฟาก็ต้องผมยาวด้วยใช่ไหมโอเค โอเคก็สมมติพี่แค่แคร์แค่ว่าฟ้าต้องกวาดห้องนะอ่เก็บแก้วกาแฟดูความสะอาดจบแล้วพี่ไม่รู้อะไรกับฟามากกว่านี้แล้วนะวันหนึ่งอยู่ๆฟ้าแบบหน้าห้อยมาพี่ก็ไม่แคร์หรือฟ้าดีใจจัดมาพี่ก็ไม่แคร์รู้กันแค่เนี้สุดท้ายแล้วว่าถึงวันที่ฟ้าจะไม่อยู่แต่ฟ้าเป็นทาเล้นนะฟ้าเป็นแม่บ้านมือฉมางของพี่ฟ้าทําแบบทาความสะอาดได้สิบปดชั้นในเวลาหนึ่งชั่วโมงเนี้ยนึกออกไหมแต่วันหนึ่งพอฟ้าไม่อยู่ปุ๊บ แล้วพี่จะล้างฟ้าด้วยอะไรวะเพราะพี่รู้จักฟ้าแค่ว่าจะทําหน้าที่นี้เก็บแก้วถูพื้นจบแต่พี่ไม่รู้เลยว่าวันที่ฟ้าดีใจจัดฟ้าถูกหวยนะอถูกปะซึ่งพี่จริงๆพี่ควรจะรู้ว่าเฮ้ยน้องชอบสิ่งนี้น้องพี่ฝากซื้อได้ไหมมิเออหรือแบบมีคอนเวอร์เซชันเล็กๆน้อยๆกับเขาได้อ่ะแล้ววันที่หน้าเหี่ยวมันอาจจะเป็นเรื่องของอลูกไม่สบายแมวป่วยซึ่งเอ้าเฮ้ยเราไม่เคยรู้เรื่องนี้ของเขาเลย ถ้า small talk มันเกิดขึ้นแล้วมันมีความสัมพันธ์ระหว่างกันนะ่ะแน่นอนมีหรอฟาจะแบบว่าวันหนึ่งที่ดีใจวันแบบถูกหวยมาฟาก็ต้องเดินมาบอกพี่พี่ถูกหวยถูกหวยแอ,อ่อาออหรือแบบแมวตายก็ต้องบอกพี่เศร้าใจมากเลยแมวหนูตายก็ต้องร่วมรู้สึกมันมีความรู้สึกร่วมกันได้แล้วแล้วชีวิตอะมันมากกว่าการทํางานไง มันทําให้เจ้านายคนนั้นนะ่ะพูดตรงๆนะมันคือเซ็กซี่มากขึ้นในมุมมองของลูกน้องอเพราะถามสารทุกสุกดิบพ่อแม่เป็นยังไงไอ้ลูกโอเคไหมเอา้าติดปัญหาตรงนี้เหรอพี่แมวหนูตายหนูแบบทําใจไม่ได้จริงหนูแบบขอลาครึ่งเช้าถ้าฟามองเขาแค่หนสปอตเดียวอะว่าเขามีหน้าที่ต้องทําสิ่งนี้เท่านั้นน่ะฟาก็จะใจดําเลยไม่แคร์แก้วกาแฟแกก็ต้องล้างอยู่จะต้องมาทําุูกดือ,ดอนถูกปะ แต่จริงๆือแบบเฮ้ยเรารู้ว่าสิ่งนี้สําคัญมากกับเขาอะเราจะบอกไม่เป็นไรพักเลยครึ่งเช้าอืมดีขึ้นค่อยมาอะ <_ S 1> เห็นไหมเพราะเรารู้มากขึ้นเรามองคนเป็นคนเต็มคนอะมันเลยทําให้มีจุดที่ลูกน้องเองก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันผูกพันกับหับวหน้างานคนนี้แล้วจุดหนึ่งที่วันหนึ่งสมมติแม่บ้านคนนี้จะบอกว่าฉันฉันไปแล้วนะพี่หนูจะไม่อยู่แล้วนะพอดีที่นั่นให้เงินมากกว่าฟาบอกว่าเอางี้พี่ไม่ให้เงินเท่านั้นหรอก แต่พี่เพิ่มให้เกือบเท่าฝ่าว่าเขาจะอยู่ไหมเขาอยู่พอ,พอเขาจะรู้สึกว่าเอ้าก็ชีวิตฉันก็ยังดีขึ้นด้วยฉันได้ซื้อความสบายใจแล้วแล้วก็<ม>ยังอยู่กับหัวหน้าคนที่ฉันรักอะทําไมอ่ะวายนอตอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นคือส่วนมากแล้ว,น,ว,น,ลวนี่คือสิ่งที่ขาดหายไปเพราะอะไรคนที่สวมหมวกหัว,นวหน้าปุ๊บบางทีมันจะมีอีโก้ตามเข้ามามถูกว่า<ม>ฉันเป็นหัวหน้านะส,สรุปเป็นแม่บ้านหรือเป็นหัวหน้าเธอต้องเลือกอะเล่นในทุกบทบาทเป็นผู้จัด โ <Okay, S 2> อเคโอเคคือบางทีมันมันคือการที่เรานั่นแหละมันจุดที่ว่าเราเข้าใจเขาจริงไหมล่ะใช่ไหมถ้าเราเข้าใจเขาบทบาทที่เราเลือกบางทีไม่ต้องเป็นอีโก้ของความเป็นหัวหน้าก็ได้ถูกไหมบางทีเราเข้าใจเขาด้วยความเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนร่วมงานนอกงานในงานแล้วไม่ต้องมาสวมหมวกหัวหน้าง,งานกันตลอดเวลาอยู่ผิดได้เหมือนกันอืมค่ะถ,ถูกปะบางเรื่องผิดได้ยอมรับไปเลยเฮ้ย <laughs> พี่ผิดว่ะสอรี่อยู่ถูกอันนี้อยู่พูดถูก หรือมีไอเดียที่ดีกว่าเฮ้ยยูมันเจ๋งว่ะไม่จําเป็นต้องแสดงถึงการที่แบบฉันแบบที่สุดอะไรเงี้ยนูน่นที่สุดนุน่นก็ตายกันไปหมดแล้วหลายคนถูกปะมันมีมากมายที่หัวหน้าถ้าไม่วางตรงนี้ลงแล้วไม่เริ่มมองคนเป็นคนเต็มคนอ่ะคนเวลาจังหวะออกไปจากยูอ่ะก็เนี่แหละแล้วอยู่สุดท้ายก็เรียกเปลี่ยนงานอีกแหละอีช่วกเขาจับฮัปเปอร์อีพวกจับฮัปเปอร์อก็ไปป้ายสีให้เขาวว่าเขาเป็นจับฮัปเปอร์แต่จริงถามตัวเองยังยูมีอะไรเป็นแมกเนต ให้เขาอยู่กับอยู่มากน้อยแค่ไหนใช่ไหม,อมสองมุมสองมุมตอนนี้จะถูกตัดออกไปแชร์อย่างมากใช่ป่ะหรอน่าจะถูกใจใครหลายคนเติมหน้าก่อนได้ไหมเเ <laughs> <laughs> มื่อกี้เข้ารายการหบอกพี่น้องมีอะไรคอนเซิร์นไหม,มคะอ๋อฉันไม่ดูอ๋อกล้องทรายนี่มากเลยทําไมอ่ะเพราะว่าจมูกมันโด่งมากตอนนี้ก็ <laughs> 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 แบบอ๋อเนี่ยก็จะได้รู้ว่าเลยรู้ว่าวันนี้อ่ะ นี่สาระมากแล้วนะจับงานถูกถ <laughs> ูก,ก,ก,กไม่งั้นสรวนกว่านเยอะมากกว่านีเยอะมากเออซึ่งจริงๆพอเรื่องเรื่องเมื่อกี้ที่เล่ามาเนี่ยมันมันมันเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราอาจจะมองข้ามไปแล้วพอมีคําว่าตําแหน่งมาสวมปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าโอ้ยมันต้องเป๊ะตามกฎอย่างนั้นอย่างนี้นจริงๆแล้วการที่เราปรับลงมาตรงนี้เนี่ยในแง่หนึ่ง มันก็เป็นผลดีกับตัวเองด้วยไหมพี่โน้ตเพราะเราก็อยาก,อยากจะอยู่ในที่ทํางานที่แบบเราอยู่แล้วทุกคนก็ไม่ได้เกลียดเราอ่ะูเขามองเราเป็นหัวหน้าง,งานที่อยากจะมาคุยด้วยแล้วเราก็รู้สึกแฮปปี้ที่อยู่ที่นี่ถูกต้องออกลับมาง่ายที่สุดเลยตัดเรื่องหัวโขนตัดเรื่องอะไรด้วยทุกคนคือเพื่อนกันอืได้เข้ามารู้จักกันมาทําหน้าที่ของตัวเองซีเรียกว่างานถูกปะเดินออกไปปุ๊บทุกคนไม่ได้มีใครที่จะต้องรู้สึกว่าฉันเป็นไอ้น่ไนไอ้นี่แบบยิ่งใหญ่กว่าใครไม่ใช่แล้วนะดังนั้น ทำหน้าที่ของยูในเวที่คนรู้สึกว่าเขาอยากทํางานกับยูเท่านั้นเลยตัดเพิ่มอีกหนึ่งคลิปสำหรับตรงจุดนี้ลงติ๊กต k อกนะลงติ๊กต k อกเพื่อให้เกิดเป็นไวรัลฝากแชร์ด้วยนะฉันเบื่อพวกรหัสสี่สี่มากเลยอ่ะมันเป็นคนแบบนี้กันหมดเลยอ่ะรีบครับโนสลันต่อจิตพันเป็นคนแบบนี้เป็นคนที่รู้สึกว่ามุมมามมุมมาม เพราะฉะนั้นแน่นอนในส่วนที่เป็นนายจ้างนะคะองค์กรก็มีเรื่องให้ต้องคิดจะทำยังไงกับปรากฏการณ์จ็อ Hopper ทุกนี้แต่ว่าอันนี้ล่ะระดัฐานในมุมของเจ้าตัวล่ะตัวลูกจ้างหรือตัวของจ o b h o p p เ r อเองอ่ะคือคือไม่สปอยนะเขาบอกว่าไม่สปอยไม่ได้ทั้งพูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้บอกว่าเฮ้ยแล้ว job hopper มันเป็นเรื่องดีนะไม่ใช่มันมีด้านพลิกของมันด้วยนุ๊กป่ะทุกอย่างแหละการเปลี่ยนงานบ่อยเพราะบางคนอะ เท่าที่พี่คุยกับน้องๆนะมันหลากหลายมากพี่ทํางานกับมหาวิทยาลายัยเพื่อคุยกับน้องๆเด็กๆที่มีมุมมองเรื่องการเปลี่ยนงานหรือคนที่เป็นแบบ First j o b b e r ทั้งหลายหรือยังแบบอายุยังไม่เยอะมากอะ่ะคือทุกคนก็ถูก drive ด้วยความต้องการที่อยากจะเติบโตฝาพูดไปแล้วตอนต้นรายการอยากได้ตังค์เยอะๆเพราะเราก็นกออกมามีเรื่องที่ต้องดูแลมันมีค่านิยมของสังคมที่ก็ผลักดันฉันเลิกเกินฉันไม่มีคอนโดนี่เป็นเรื่องบาปอย่างเป็นต้นสมมุตินะไม่มีรถขับเมื่อไม่มีนูน่นไม่มีนี่อะไรเงี้ย ทีนี้ต้องยอมรับว่าการที่เราเปลี่ยนงานบ่อยๆอะแน่นอนพี่พูดไปแล้วเรื่องเพอร์เซพชันคือมุมมองที่คนมองต่อเราอะมันมีนะเว้ยแม้ว่ามันจะน้อยลงและองค์กรต้องเข้าใจมากขึ้นแต่มันมยังมีอยู่เพราะแปลว่าอะไรเขามองเรื่องอะไรอดทนหรือเปล่าใช่ไหม,มความซื่อสัตย์ไม่ต้องพูดถึงหรอกไอ้เรื่องนี้มันอาจจะเป็นคําที่ใหญ่เกินไปอดทนที่จะอยู่กับงานงานหนึ่งได้หรือเปล่าใช่ไหมเปลี่ยนบ่อยเพราะอะไรอะไรอย่างนี้เป็นต้นคือเราต้องยอมรับว่ามันมีผลเหมือนกัน สิ่งที่ต้องมองคืออะไรส,สิ่งสิ่งสําคัญของบอกว่าเฮ้ยเราจะเปลี่ยนงานทีหนึ่งเนี่ยเปลี่ยนทําไมก่อนทําไมเราถึงเปลี่ยนเรามีความต้องการอะไรเพราะทุกวันเนี้ยจ็อบที่มันจะเข้ามาออฟเฟอร์เราอะมันมีมากมายนะสําคัญคือว่าเรารู้ตัวหรือเปล่าว่าเรากําลังทําสิ่งนี้เพื่ออะไรเนี่ยบางคนไม่รู้เพราะเงินมาผ้าหลุดจากวันนี้เงินเดือนสองหมื่นให้ฉันสี่หมื่น งงจ้าเดินออกไปเลยแต่ปรากฏว่าไปทําอะไรก็ไม่รู้อาม,ม,มีเหมือนกันถูกปะจากจากสิ่งหนึ่งที่เราสมมติเรากําลังแบบสร้างแนวทางสายอาชีพของเราบอกวันนี้ฉันฉันอยากจะเติบโตในสายงานอาชีพเลขาอมุม่งมั่นแต่พอเงินสี่หมื่นมาอ้างงเว้ยไปกับเขาอ่าปรากฏไปอยู่โรงงานไปทําอะไรก็ไม่รู้คือถามตัวเองดีๆว่าเราทําสิ่งนี้เพื่ออะไร แล้วเรามีแผนในใจป่ะไอสิ่งที่วันนั้นที่เราแบบตอนเรียนจบใหม่ๆแล้วเราเคยถามตัวเองแล้วฝันเอาไว้ว่าหุยฉันอยากเป็นแบบผู้บริหารในองค์กรแบบนี้นี้มันยังใช่อยู่ไหมแล้วสิ่งที่เรากําลังทําอ่ะมันกําลังพาเราไปถึงจุดนั้นเปล่าถ้าคําตอบคือใช่ก็เราก็ต้องใส่ question mark แล้วว่าการเปลี่ยนงานในครั้งเนี้ย มันตอบโจทย์อันนั้นด้วยไหมคือคิดในมุมของ career path ให้มากขึ้นเนี่ยอุตส่าห์ไปพูดคําว่า career path ทำไมคือก็กลัวว่าแบบเอ๊ะเดี๋ยวจะหาว่าแบบใช้ technical term เยอะสายอาชีพแต่ว่ามันมีคําที่แปลดะจดไปเลย The keyword career path อย่างนี้ถ้ามันยังอยู่ในเส้นทางนั้นอยู่ไม่มีอะไรเสียหายเป็นการเติบโตของเราก็อ Why น o t ทาไมเราจะไม่ลองล่ะก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ถ้าแบบ ไปเพื่อเงินอย่างเดียวอันนี้พี่ว่าต้องเอ๊ะตัวเองละถูกไหมอีกจุดหนึ่งที่คนมักจะแบบเสพติดคือเรื่องชื่อตําแหน่งอืมชื่อมันใหญ่เออแป๊บเดียวอายุยีิบเจ็เป็นดเรคเตอร์อืเคยเจอมาแบบอุ๊ยจะเป็นดเรคเตอร์พี่ก็แบบหูเฮ้ยน้องทำไมเก่งขนาดนี้วะแต่มีวงเล็บข้างหลังคำว่าดเรคเตอร์ดเรคเตอร์ออฟนอรองคอร์บิสแปลว่าอะไรวแปลว่าอะไร ซึ่งมีจริงๆ <c ười> เคยเจอคือหนูคืออะไร non core business คือแสดงว่าเขามี core business แต่หนูว่าไม่ใช่ core business เข้าใจไหมคือหนูอยู่ด้านข้างแต่เขาก็ c r e เอทขึ้นมาเพื่อให้หนูรู้สึกว่าตื่นเต้นแบบดูใจอยากงานอันนี้โจกป่ะหรือเรื่องจริงไม่โจกนี่เรื่องจริงจ้ะมันมีจริงๆเพราะองค์กรก็รู้ไงว่าเด็กตื่นเต้นเรื่องนี้เ <ừ> <ๆ>ข้าใจไหม<ๆ>อยากได้เป็นคําว่าดีเรคเตออย่างเงี้ยก็ให้ไงแต่ก็เป็น non core business แล้วก็อาจจะเติมอะไรต่อไปอีกก็ได้เพื่อให้รู้สึกสบายใจที่อย่างน้อยได้เห็นคำว่าดีคเตอร์นำหน้าแล้ว<ม>อย่าไปตื่นเต้นกับอะไรแบบนี้เกินโดยเฉพาะในช่วงแรกๆของแบบเราเพิ่งเริ่มต้นสายเครียเราอะ่ะใช่ไหมเฮ้ย<ม>ดูก่อนว่าทําอะไรเราได้เรียนรู้อะไรเงินทองถ้ามันได้เยอะมันก็โอเคแต่มันถ้าไม่ถึงกับขั้นว่าโอ้โหอยู่ไม่ไหวอย่างเงี้ยบางงานอยู่อยู่กับมันจนตัวเราอะเป็นเอกอุอะ่ะเข้าใจไหม แล้ววันหนึ่งนะอยู่จะไม่ต้องกังวลเลยเงินมันมาเองวันนี้จะบอกวนะ่าสมมติฉันก็เดือนสี่หมื่นไอ้เพื่อนที่มันกระโดดกระโดดไปเรื่อยๆมันอาจจะได้เยอะกว่าเราอยู่แต่ถ้าอยู่ๆแล้วเคี่ยวกรมกับมันจนแบบฝึกวิชาฝึก,กมือตบ,บะมันแข็งแรงสักพักหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวเงินมันมาเองสี่หมื่นแปดหมื่นเป็นแสนเป็นอะไรคนเขาก็จะอยากได้ตัวเราแล้วเผลอๆเมื่อเปรียบเทียบะวิธีการที่คนเขามองแบบว่าเลือกแค a n ิเดตอะ แน่นอนเขาก็ยังไม่ได้ทิ้งประเด็นเรื่องของว่าเฮ้ยอยู่ๆกับมันไหมนะถูกปะอยู่ๆกับมันแล้ววันนี้อยู่กําลังถามหาค่าตอบแทนที่ใกล้เคียงกันเผื่อเขาก็จะเลือกอยู่ก็ได้ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องจริงเคอรดี้มาในเคสจริงๆเพราะมีคนเนี่ยทำบริษัทอย่างโหทำแบบเหนื่อยมากนะอเอาพูดเลยคอนเซัลซึ่งเราเลยรางานคอนเซัลเป็นงานแน่นอนถวายชีวิตอ่ะจริงๆแล้วก็ทําเช้าค่าแบบไม่ได้หยุดเครียดทําโปรเจกต์ต่างๆก็ถามว่าอุ้ยเงินเดือนเท่านี้เองแล้วทําไมถึงแบบ ทนอยู่ตั้งนานนะบอกเนี่ยรอโปรเจกต์นี้ให้จบก่อนเขาอยากเก็บโปรไฟล์คือเขาตอบตัวเองได้เลยว่าขอสี่ปีจะได้เห็นตรงเนี้ยชัดเจนแล้วออกมาวันที่ออกจากตรงนั้นมาปุ๊บอะขึ้นเลยแสนทุกกระโดดเลยนะเพราะว่าไอ้สี่หมื่นที่อยู่มาสี่ปีเนี่ยถูกถูกต้องเลยเพราะมันแลกมาด้วยวิชาที่แบบโหแบบเอกอุแล้วตอนเนี้คือจะว่าบ้านหนังจีนก็ว่านะ <c oughs> แต่ว่ามันจริงมันเป็นเรื่องจริงกับการที่คนเราต้องฝ่าฟัน ยอมเหนื่อยยอมอะไรต่างๆเหล่านี้มาก่อนสักพักหนึ่งจนมันเคี่ยวกรมออกมาแล้วเรารู้แล้วว่าหนึ่งในตองอู่คือกูนี่แหละนึกออกไหมมันคือถ้ามีปัญหาถามฉันเรื่องนี้เท่านั้นทุกคนจะวิ่งมาหาเราแล้ววันนั้นค่าตัวน้องอ่ะจะพูดเท่าไหร่เขาก็จ่ายถ้ารเราคือคนคนนั้นนะนะแต่ถ้าเราบอกว่ารู้รูปหน้าปาจมูกนิดๆหน่อยๆแล้วก็ว่าไปอันนี้ก็แล้วแต่อันนี้ไม่ไม่จัดจ้าเพราะว่าเราแบบบางองค์กรก็ต้องการคนที่แบบเอามาทายทัสกิ้งมากๆอะไรอย่างนี้ อันนั้นไม,ไม่ไม่ไม่ตัดสินกันแต่พี่ชอบคำหนึ่งที่ฟาพูดคือเรารู้หรือเปล่าว่าเราต้องการอะไรเพราะบางคนนะเขาฮอปบนเป้าประสงค์ที่เขาวางไว้แล้วเขารู้ว่าเขาต้องฮอปเพราะอีกสิบปีต้องไปดูแลธุรกิจที่บ้านม,มีจุดที่วางเอาไว้แล้วงั้นสองปีฉันต้องเปลี่ยนธุรกิจเอาวันนี้เริ่มเข้าไปรู้จักธุรกิจนี้ไปสร้างคอนเน็ชันไปอะไรต่างๆถ้ามันเป็นแบบนั้นน่ะ ไม่เป็นไรอ่ะคือต้ออยากให้คุยกันเนี่ยมันเป็นการเอามาแชร์แล้วไม่จัดไม่บอกว่าวิธีใดถูกและผิดนะคะไม่มีแต่ละคนจะต้องมีของตัวเองถูกนั่นคือสุดท้ายอ่ะทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยไปตกผลึกว่าแล้วฉันล่ะฉันจะต้องหนึ่งคือฉันจะต้องแคร์ไอ้เก่ากับคําว่าจ็อบฮอปปิ้งขนาดไหนถูกป่ะคือถ้าเรารู้แล้วเราชัดเจนกับตัวเองนะว่าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วเราอยากจะไปแบบเนี้ยแล้วการฮอป มันคือสมมตินะสปี3ปีเราเปลี่ยนไปเพื่อเราจะทําอะไรบางอย่างอในอนาคตอะ่ะก็นั่นคือแพลนของอยู่ไงไม่ผิดแต่บางคนที่บอกว่ารอยตี้สูงบบโอ้ยอยากจะอยู่กับองค์กรนี้ไปนานๆแฮปปี้ก็อยู่แต่ทุกออปชันที่เราเลือกมันมีคอนเซคว e นซ์มีผลได้ผลเสียผลดีผลไม่ดีของมันอยู่แล้วเพราะนั้นมันคือตัวเราแหละตกผลึกยังไง เราประเมินสถานการณ์นั้นยังไงถูกปะแล้วสุดท้ายเพราะทุกอย่างอะ่ะการตัดสินใจอะมันกลับมาที่ตัวเราทั้งหมด mm hmm. มันคืออาชีพเรามันคือชีวิตเราจะสุดท้ายจะไปโทษว่าไอคนนั้นมันพูดอย่างนี้เราเลยเป็นแบบนี้โน no, นะเรามันคือเราอ mm hmm. รู้ไหมสิ่งท<ต>ี่ชอบของวันนี้คืออะไรคือคือมันเป็นคําที่ตอนเปิดมาปุ๊บนะ่ะคิดว่าจ็อบฮอปเปจะพูดถึงเจ้าตัวอื mm hmm. ว่า ลูกจ้างที่เปลี่ยนงานบ่อยคือใครทําอะไรและมีปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นแต่มันกลายเป็นพี่โน้ตตีออกมาเป็นสองมุมว่าทั้งมุมของนายจ้างว่าจะรับมือยังไงแล้วก็มีทางเลือกให้แหละว่าโซลูชันต่างๆก็ขึ้นได้เพียงแค่คุณปรับอย่างนี้อย่างนี้และในมุมของลูกจ้างเองว่าเฮ้ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะดีไปหมดมีข้อเสียเหมือนกันที่คุณต้องคํานึงทั้งนี้ทั้งนั้นเราปิดจบด้วยกันว่าทั้งหมดนี้ไม่มีการตัดสินนะคะไม่บอกว่าอะไรคือสู่สาเร็จว่าอ,อันนี้คือต้องทาอย่างนี้นะถึงจะดีสุเพราะแต่ละคน มีชีวิตไม่เหมือนกันมีความต้องการมีจุดประสงค์มีเป้าหมายไม่เหมือนกัน,เ,นเพราะฉะนั้น,นเราต้องออกแบบเส้นทางนั้นด้วยตัวเองใช่เลยใช่เลย j o อ hopper จ,จะดีหรือจะไม่ดีก็แล้วแต่ว่ามันจะไปเซิร์ฟข้อไหนในสิ่งที่เราวางแผนไว้ถูกต้องถูกต้องแล้วเรายอมรับกับผลที่มันเกิดขึ้นได้หรือเปล่ากับเส้นทางที่เราเลือกสวยงามมากเนาะเทปหน้าใช่ไหมเทปหน้าเนาะมีอนาคตใช่ปะ โอเคมีเดี๋ยวมีอีกเคให้มาอีกโอเคได้เดี๋ยวก็จะมีพูดอย่างนี้ปุ๊บเดี๋ยวก็จะมีชาวช่องมาคอมเมนต์มาพี่โน้ตมาอีกนะคะเออโอเคเชียร์ซึ่งต้องรอให้ครบหนึ่งร้อยคอมเมนต์นะได้ว่าจะมีคนเชียร์ถึงหนึ่งร้อยหรือเปล่าขอพิมพ์เป็นอะไรมาก็ได้จ้ะให้มันเป็นข้นคอมเป็นคอมเมนต์จะจริงหัวใจกระต่ายหรือจะอะไรก็ได้จริงไวก็เกินร้อยคอมเมนต์พี่นับหมด ไม่นับคอมเมนต์ในเพลงคิดถึงอ๋ออันนั้นไปเกียขอให้ลืมไปได้แล้วคือทุกวันนี้ยังมีคนมาพูดถึงเลยว่าอ๋อนสลันที่จำเพลงคิดถึงไงมันนานแล้วเนาะสามสิบปีแล้วข้ามันไปเถอะฉันมีอย่างอื่นให้ดูให้น่าสนใจและติดตามในชีวิตอีกเยอะมากนะคะก็ดีใจมากเลยเพราะปกติเราเราสนิทกันเราคุยกันเรื่องเฮฮาเรื่องเล่าเธอมาเยอะวันนี้รู้สึกว่าเป็นวันที่ได้คุยเรื่องที่มีสาระที่สุดแล้ว นาะเออเก็มีนานๆทีก็มีอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันก็ดีเหมือนกันโอกาสหน้าเดี๋ยวเชิญพี่ร้วมาใหม่นะครับเป็นแวดวงเกี่ยวกับเรื่องของการงาน HR ต่างๆนะครับก็เดี๋ยวไว้คุยกันว่าจะเป็นคำว่าอะไรนะครับสำหรับเอยคีย์เวิร์ดในวันนี้โหสนุกสนานจากเริ่มคําว่า Job Hopper แล้วก็ไปอย่างที่สรุปเมื่อกี้นะคะ2มุมมองแล้วก็ สุดท้ายเราเราฟังไปแล้วก็เห็นแล้วแหละว่าเออมันก็ไม่มีใครบอกว่าถูกหรือผิดยังไงหรอกสุดท้ายแล้วแล้วแต่คนว่าดีไซน์ออกมาเป็นยังไงออกแบบชีวิตของตัวเองแล้วคุณคิดว่าสิ่งนี้มันตอบโจทย์ไหมล่ะถ้ามันตอบโจทย์มันก็ใช่แหละใช่ไหมคะแล้วก็ได้ข้อคิดดีๆเกรดที่เราอาจจะมองไม่ถึงว่าเรื่องนี้ก็ต้องคํานึงเหมือนกันนะ นี่หลายๆเรื่องก็มาปรับใช้กับตัวเองได้ด้วยกัรดูแลทีมนะคะก็สำหรับเดอะคีย์เวิร์ดในคราวหน้าก็จะเลือกมาหนึ่งคำนะคะเราจะเลือกหนึ่งคำสำคัญว่าคำคำนี้เนี่ยได้ยินมาบ่อยเป็นคำภาษาอังกฤษบ้างอาจจะแปลยากไม่เข้าใจเข้าใจนิดๆเราคุยกันว่าเออที่มันแปลออกมาเนี่ยมันมันควรจะแปลว่างไงเอามาเล่าให้ฟังว่ามากกว่าคำแปลเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะในคราวหน้าเราจะเลือกหนึ่งคำมาว่าคีย์เวิร์ดต่อไปเป็นคำว่าอะไรอย่าลืมนะคะใครที่ ฟังอยู่ทาง Spotify ทาง Apple Podcast s, ก็แวะเข้ามาทักทายกันเพิ่มความเมตให้ถึงเกิน100พี่โนต้ตจะได้มาอีกในคราวหน้าในทาง Faros Podcast ที่ YouTube แห่งนี้แล้วก็แวะดูนิดนึงน,น,นะคะกด Subscribe ให้เราหรือยัง <Okay. S 1> ถ้ายังไม่กดก็ฝากกดไป็นกำลังใจพวกเราทีมงานด้วยนะคะ <laughs> <laughs> พบกับคีย์เวิร์ดในคราวหน้าค่ะวันนี้เราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ The Keyword คำบางคำแปลไม่ได้ต้องอธิบายถึงเข้าใจ